สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกันเหมือนเดิมครับกับเวลาเดียวกันนี้นะครับกับรายการบันทึกลับแดนสยามนะครับที่ผมจะพาท่านไปชมหลายสถานที่ครับพิธีกรรมพิธีการต่างๆนะครับแปลกหรือไม่แปลกก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องบันทึกไว้นะครับเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวของอภินิหารต่างๆนะครับเดี๋ยวผมพาไปท่านผู้ชมไปกันนะครับสนับสนุนโดยสมุนไพรน้ำมันว่านแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันว่านยาหม่องแผนโบราณสมุนไพรน้ำมันหอมแผนโบราณตงปู่เซินทำให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงดีจริงๆท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่ผมจะไปดูการไหว้ครูนะฮะประจำปีของศิลปินคือเป็นนายกสมาคมศิลปินนะครับนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะครับคือคุณทศพลหิมพานต์นะครับนักร้องนะฮะนักร้องนักดนตรีอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเสียงเพลงเนี่ยนะฮะเขาจะมีครูบาอาจารย์หรือเรียกว่ามีพ่อแก่นะครับเขาจะไหว้ทุกปีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวที่ทำให้เขานับถืออยู่นี่แหละนะฮะไปดูกันครับกับคุณทศพลหิมพานต์นะครับคุณนิพพานครับวันที่5กันยายน2556นะก็ได้จัดพิธีไหว้ครูนะประจำปีทุกปีเนี่ยผมก็จะจัดไหว้ครูสลับกันกับบ้านศรีไทยกับบ้านผมนะทุกปีนะครับแต่ว่าในปีนี้เนี่ยนะผมจัดในนามสมาคมนักร้องลูกทุ่งประเทศไทยนะก็เป็นนายกสมาคมอยู่เพราะฉะนั้นก็จึงจัดไหว้ครูในนามสมาคมนะฮะวันนี้ก็จะมีศิลปินและมีญาติพี่น้องนะเดินทางมาร่วมก็คงจะพอประมาณในการไหว้ครูก็นี่แหละนะครับประเพณีที่เราสืบทอดกันมานะฮะแต่ละปีเนี่ยนะครับเรามีอาชีพอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเป็นศิลปินจะเป็นช่างหรือว่าจะเป็นดีเกย์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะนักร้องนะทุกคนนะสามารถไหว้ครูได้ทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเรามีครูด้วยกันทั้งนั้นเป็นครูภาครักจำนะฮะครูที่ทำสอนออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละปีเนี่ยอย่างน้อยไหว้ครูให้ได้สักหนึ่งครั้งเพื่อเป็นสิริมงคลในตัวของเราวันนี้ก็เช่นกันนะฮะมีการจัดการไหว้ครูแล้วผมก็จะไหว้ครูปีนึงก็หลายครั้งนะฮะเห็นว่ามีตรงไหนไหว้ครูหรือมีเวลาก็จะไปไหว้ครูในที่นั้นๆนะครับเพื่อเป็นเสริมมงคลให้เรานะฮะให้มีชีวิตเจริญรุ่งเรืองนะในเรื่องลำลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ทำสอนเข้ามาอาจารย์ก็จะได้ดีก็ไหว้ครูสักครั้งหนึ่งนะก็แล้วได้ครับก็จะดีเมื่อวานไม่ให้มันเกลือมาคุณมาจากอุทัยมาวางมินาสการีนะทางภูเจมะทางภูเจมะมินาสการีนะมินาสการีนะทางภูเจมะทางภูเจ
าสการเณนะมีนาสการเณนะพระวาทาวีรมณีสิกขาปัฏฐานสมาธิยามิรามิอริยมัชฌะปมาทฐานะโยตุเกเทกายุโกย